การจัดงานวิ่งนะครับแถลงข่าวค่ะได้พูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีผู้ที่ใช้บริการเนี่ยจำนวนมากเกินกว่าก็สามารถป้องกันโรคเบาหวานความดันได้นะครับนะก็อยากให้ท่านที่รักสุขภาพแล้วก็อยากจะทำบุญกับโรงพยาบาลด้วยมาร่วมวิ่งกันนะครับนะก็จะสามารถถ้าเราประมาณ 3,000 คนนะครับคิดว่าจะมีเงินบริจาคเข้ากับโรงพยาบาลประมาณ 300,000 นะครับนะเงินนี้ก็นำไปซื้อส่วนใหญ่จะซื้อยาเบาหวานความดันเพราะว่าตอนนี้คนไข้เป็นเบาหวานความดันเยอะมากนะครับของอำเภอบางม่วงนะครับนะก็ต้องซื้อยาเป็นหลักนะครับลดแรงดันดูแลท่านตลอดเส้นทางการวิ่งนะครับนะใครไม่ไหวก็เดินก็ได้นะครับมีวัตถุประสงค์ที่จะหาทุนนะครับเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลบางม่วงเพราะนั้นในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ต้องเรียนเชิญนะครับบรรดาผู้ที่สนใจทำนะคะหรือกระทั่งเขาหินปูนที่แก่งคอยเองนะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะแยะนะคะซึ่งในที่เราจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเราก็ตั้งกระบุรีนะครับเมื่อครู่นี้นะครับก็ได้ฟังจากวัตถุประสงค์ท่านคุณหมอแล้วนะครับตลอดจนท่านผู้ว่าแล้วผมรู้สึกภาพถนนสภาพถนนของเราตอนนี้ 100% เพราะทางหลวงชนบทได้เข้าไปตรวจสอบนะครับผิวจราจรในส่วนของภูมิทัศน์บริเวณริมถนนเส้นทางที่จะวิ่งนะมาที่ได้นะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์หลักนะครับก็เป็นจำเริงเป็นความตั้งใจของทางสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครระยะทาง 21.1 กิโลเมตรนะครับคิดค่าสมัคร500บาทต่อท่านนะครับประเภทที่2คือวิลิทมาราธอนนะครับหรือระยะทางที่ 10.5 กิโลเมตรนะครับการนะครับ500บาทต่อท่านนะครับซึ่งมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็จัดบริการที่จะสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันนะครับไว้นะครับก็เรียนว่าในนามของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแก่งคอยนะครับมีความพร้อมแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้ต้อนรับนักกีฬาได้ต้อนรับนักวิ่งตลอดนะครับโดยตัวแทนพี่ประสานอุตรัตน์ศรีนีนะครับที่มาให้ข้อมูลในการดำเนินการขอขอบคุณค่ะยังไงอย่าลืมนะคะวันที่24มิถุนายนค่ะเราไปวิ่งชมความสวยงามธรรมชาติของอำเภอแก่งคอยชุกค่ะหมายเลขโทรศัพท์089-801-5772นะคะเราสมาคมการท่องเที่ยวสระบุรีและชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพรักทานตะวันสระบุรีขอเชิญร่วมเดินวิ่งการกุศลพระพุทธบาทน้อยมินิฮาฟมาราธอนณวัดพระพุทธบาทน้อยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลวังม่วงอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีWe'll be right back.
ิตย์ที่24มิถุนายนนี้ในงานพระพุทธบาทน้อยมินิฮาฟมาราธอนณวัดพระพุทธบาทน้อยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะ